สัตว์กินเนื้อเนี่ยมันจะย่อยอาหารเสร็จที่กระเพาะมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ใช้กระเพาะย่อยอาหารนะฮะมนุษย์เราใช้กระเพาะคลุกเคล้าอาหารแต่สัตว์กินเนื้อมันใช้กระเพาะย่อยอาหารเพราะนั้นมันย่อยอาหารเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยที่กระเพาะอาหารประสิทธิภาพในการย่อยมันมาจากน้ำกรดและน้ำย่อยมันย่อยอาหารได้ 100% เลยธรรมชาติมีต่อนะฮะอวัยวะส่วนไหนที่ใช้น้อยเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็ฝ่อทำให้ลำไส้ของสัตว์กินเนื้อซึ่งเมื่อก่อนมันก็กินพืชนะฮะพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยดั้งเดิมมันกินพืชเหมือนมนุษย์เนี่ยแต่พอพัฒนามากินเนื้อสัตว์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลำไส้เล็กมันไม่ได้ค่อยจะใช้ฮะมันก็เลยสั้นแล้วก็เหลือนิดเดียวไปผ่าศพดูได้นะฮะถ้าแมวตายผ่าศพแมวดูเลยลำไส้มันยาว3เท่าตัวแมวลำไส้สุนัข ก็ยาว3เท่าตัวสุนัขลำไส้เสือยาว3เท่าตัวเสือซึ่งถือว่าสั้นมากทราบไหมครับลำไส้มนุษย์ยาวกี่เท่าของลำตัวยาว12เท่าเยอะไหมครับเพราะฉะนั้นลำไส้เล็กมนุษย์ยาว7เมตรยาวไหมฮะลำไส้เราตัวเราสูงถึง2เมตรไหมแต่ลำไส้เรายาว7เมตรเยอะไหมครับเยอะทำไมลำไส้เรายาวขนาดนั้นครับเพราะมันออกแบบมาย่อยพืชเวลาเรากินพืชเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ย่อยที่กระเพาะเพราะกระเพาะเราเป็นกรดกรดในกระเพาะมนุษย์เนี่ยมีแค่ 5% ของสัตว์กินเนื้อเราได้รับโควต้าตามธรรมชาติที่ฝึกกินมา 200,000 ปีเนี่ยเราได้รับโควต้ามา 5% เองแต่ปัจจุบันเรากินเนื้อเกิน 5% มั้ยครับเกินแล้วมันไปย่อยต่อที่ไหนฮะที่ลำไส้เล็กซึ่งเหมาะสมที่จะย่อยเนื้อไหมครับไม่เหมาะสมเพราะลำไส้เล็กมนุษย์เนี่ยมีสภาพกลับเป็นด่างใหม่ในกระเพาะมนุษย์เนี่ยเป็นโควต้ากินเนื้อมีกรดเล็กน้อยไอ้ที่เราว่ากรดเยอะๆต้องกินยาลดกรดเนี่ยเรามีแค่ 5% ของสัตว์กินเนื้อเองนะฮะแต่ถ้าคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนเรามีกรดในกระเพาะเยอะมันก็เลยกัดกระเพาะเป็นแผลเพราะมันทนความแรงของกรดที่กระตุ้นจากความเครียดและเนื้อสัตว์จำนวนมากไม่ได้มันก็เลยเกิดแผลขึ้นเป็นโรคกระเพาะเพราะนั้นเวลาปรับวิธีการกินอีกหนึ่งโรคที่หายคือโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนมันจะหายไปในตัวเลยฮะโดยธรรมชาติของมันคุยไปมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรค NCD แล้วนะฮะโรคที่เราเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองกินยาลดกรดกินอะลามิลกินยารักษาแผลเนี่ยมันจะหายไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลดความเครียดด้วยนะฮะมันถึงจะลงลำไส้เล็กมนุษย์ถ้ากินเนื้อสัตว์เข้าไปส่วนเกินเนี่ยมันจะล้นเข้ามาย่อยที่ลำไส้เล็กซึ่งไม่เหมาะที่จะย่อยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่นะเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยมันจะใช้เวลาย่อยอยู่3วันแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาจะใช้เวลาย่อย1วันเพราะนั้นกินอะไรดีกว่ากันฮะระหว่างเนื้อหมูเนื้อวัวกับเนื้อปลาเพราะว่า1เนี่ยมันย่อยได้ง่ายกว่า2มันมีไขมันที่ดีกว่าในปลามีไขมันที่ดีคือมีน้ำมันปลาที่ดีแต่ถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อไขมันมันเหมือนกับคนเลยฮะเพราะนั้นเราจะได้ไขมันส่วนเกินเข้ามาเยอะเป็นไขมันที่อันตรายกลับกันครับไขมันจากปลาเป็นไขมันที่มนุษย์ต้องการเพราะเราต้องการใช้มันนะฮะเนื้อมันก็ใช้เวลาย่อยเร็วย่อยง่ายปัจจุบันนี้เราก็รู้กินปลาดีใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังกินเนื้อสัตว์ใหญ่อยู่อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อโรคทั้งโรค NCD และโรคมะเร็งถ้าเราลดการกินเนื้อสัตว์กลุ่มนี้ลงเนี่ยโรคที่เป็นภัยคุกคามที่ทำให้เราตายคือโรคมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหลายเนี่ยก็จะลดลงด้วยเพราะถ้าเราปรับสัดส่วนลดเนื้อสัตว์ใหญ่ลงกินเนื้อปลาให้มากขึ้นเนี่ยเราก็ลดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตลงลดความดันโลหิตด้วยเพราะว่าน้ำมันปลาที่เรากินเนี่ยมันจะลดความดันโลหิตเนื่องจากเลือดมันจะไหลคล่องไขมันไม่เกาะหลอดเลือดหลอดเลือดจะทำงานได้ดีมันเป็นผลต่อเนื่องทั้งหมดเลยจากภาวะอาหารที่เรากินถ้าเรากินพวกพืชผักมันจะใช้เวลาย่อยเท่าไหร่ทราบไหมครับ4ชั่วโมงตลอดความยาว7เมตรเนี่ยเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ปรับภาวะในตัวเราเลยนะเดิมๆหมดไอ้ที่รู้มาเนี่ยความรู้กระจายหมดเดิมๆหมดไม่เปลี่ยนภาวะในตัวเองเลยนะครับ